วงหมอลำทั่วฟ้าเมืองไทยไม่ทอดทิ้งแม่นกน้อยหลังไฟไหม้โกดังเสียงอีสานจากกรณีเกิดเหตุไฟไหม้โกดังเก็บอุปกรณ์โรงจอดรถบ้านพักของเสียงอีสานจังหวัดอุดรธานีของหมอลำชื่อดังอย่างแม่นกน้อยอุไรพรนะคะโดยผู้ใช้เฟซบุ๊กนบเสียงอีสานก็ได้ไลฟ์สดค่ะขณะที่เปลวไฟโฟมนะคะโหมลุกไหม้อย่างหนักค่ะพร้อมกับระบุข้อความเอาไว้ว่าใครที่อยู่ใกล้ขอความช่วยเหลือประสานรถดับเพลิงมาช่วยเหลือด่วนตอนนี้โกดังเก็บชุดบ้านพักเสียงอีสานถูกไฟไหม้หมดแล้วในขณะที่ทางด้านของนายสุภมิตรนะคะน้องชายของพ่อหลอดหรือว่าสามีของแม่นกน้อยนะคะก็ได้เล่าว่าตนเองเนี่ยอยู่บ้านใกล้กับบ้านพักเสียงอีสานมีคนจ้างตนเนี่ยมาทำความสะอาดเก็บกวาดขยะหลังมีงานแสดงตนเองเนี่ยก็เก็บกวาดขยะมากองไว้ข้างโกดังซึ่งขยะเนี่ยก็มีจำนวนมากและกองเนี่ยก็ใหญ่เกรงว่าลมเนี่ยจะพัดขยะปลิวตนเองเนี่ยจึงจุดไฟเผาขยะลมไม่แรงแต่ไฟเนี่ยได้ไหม้ลามไปหญ้าและก็ลุกลามไหม้โกดังเก็บชุดหางเครื่องค่ะตนเองเนี่ยอยู่คนเดียวแล้วก็ตกใจมากควบคุมเพลิงไม่ได้ทำให้มันเนี่ยลุกลามซึ่งลูกน้องเนี่ยก็ได้โทรไปบอกแม่นกน้อยแล้วถ้าให้ตนชดใช้ค่าเสียหายเนี่ยก็คงจะไม่ไหวและล่าสุดนะคะต้องบอกว่าซาบซึ้งในน้ำใจของพี่น้องลูกหลานวงหมอลำทั่วฟ้าเมืองไทยค่ะที่ไม่ทอดทิ้งแม่นกน้อยนะคะต่างได้ออกมาเคลื่อนไหวหลังไฟไหม้โกดังเสียงอีสานค่ะโดยมาเริ่มกันที่วงหมอลำปฐมบันเทิงศิลป์นะคะก็ได้โพสต์ให้กำลังใจแม่นกน้อยว่าหมอลำคณะปฐมบันเทิงศิลป์ขอร่วมส่งกำลังใจให้คุณแม่นกน้อยอุไรพรและทีมงานหมอลำคณะเสียงอีสานจากเหตุการณ์ไฟไหม้โรงจอดรถและอาคารอเนกประสงค์ขอให้แคล้วคลาดปลอดภัยกันทุกคนครับและต่อมานะคะวงหมอลำของคุณแพรวแสงทองค่ะนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าทีมงานคณะหมอลำแพรวแสงทองขอร่วมส่งกำลังใจให้แม่นกน้อยอุไรพรและทีมงานเสียงอีสานกับเหตุการณ์ไฟไหม้โรงจอดรถบ้านหนองใสอำเภอเมืองจังหวัดอุดรธานีแอดแท็กเสียงอีสานให้กำลังใจแม่นกน้อยอุไรพรขณะที่ทางด้านหมอลำศิลปินภูไทยนะคะก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าทีมงานคณะหมอลำศิลปินภูไทยขอร่วมส่งกำลังใจให้แม่นกน้อยอุไรพรทีมงานหมอลำเสียงอีสานกับเหตุการณ์ไฟไหม้อาคารอเนกประสงค์โรงเก็บอุปกรณ์โชว์บ้านพักเสียงอีสานและทางด้านของคุณนกพงศกรนะคะหัวหน้าวงหมอลำเสียงวิหกค่ะนั้นก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าคิดนำแม่นกบอมแม่ลูกอีหลีแต่ผมพักเพื่อนอีหลีครับและในความเคลื่อนไหวในโซเชียลของคุณแม่นกน้อยนะคะก็ได้โพสต์ระบุข้อความเอาไว้ว่าต้องแกร่งขนาดไหนใจจะไหวไหมเนาะซึ่งก็มีหัวหน้าวงของสาวน้อยเพชรบ้านแพงอย่างคุณโจยมนินนะคะที่ได้เข้ามาคอมเมนต์ให้กำลังใจทันทีว่ากำลังใจเด้ออีแม่และก็วงหมอลำอีกหลายๆวงค่ะที่ออกมาให้กำลังใจแม่นกน้อยซึ่งต้องบอกเลยนะคะว่าเยอะมากๆก่อนที่ทางด้านของแม่นกน้อยนะคะจะออกมาไลฟ์สดอีกครั้งโดยการขอกำลังใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะคะแล้วก็ได้โพสต์ขอบคุณลูกหลานวงการหมอลำที่ไม่ทอดทิ้งว่ายังขอบคุณทุกกำลังใจที่มอบให้ไม่มีวันจางนานเพียงใดยังยืนข้างๆบ่ว่างบ่ป่าลาไปและทั้งนี้นะคะทีมข่าวไทยนิวส์บันเทิงค่ะนั้นก็ต้องขอร่วมส่งกำลังใจให้กับแม่นกน้อยและก็วงหมอลำเสียงอีสานกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้ด้วยนะคะไทยนิวส์สื่อออนไลน์คุณภาพที่รวบรวมทุกไลฟ์สไตล์มาเสิร์ฟคุณทุกวันอย่าลืมติดตามข่าวด่วนคลิปดีๆและสาระความบันเทิงที่ครบรสได้ทุกช่องทางได้ที่ไทยนิวส์ค่ะ